สวัสดีครับผมบิ๊กลักชัวรี่พาร์ทนะครับวันนี้ก็มาทำโปรเจกต์ไอตัวกรอบกระจกหน้าของโลตัสนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตงานให้เป็น EP แรกนะครับอันนี้เป็นตัวหลังคาของเจ้าโลตัสเลยนะฮะนี่ระวางแบบนี้สวยๆอันนี้ก็เป็นตัวชิ้นงานปัญหาของเจ้าโลตัสนะมีนะครับเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆสามารถสังเกตได้นะปัญหาคือตรงนี้นี่เจ้าตัวนี้เลยขอบกระจกนะครับเวลาสั่งนอกมานี่ประมาณเท่าไหร่มาพร้อมกับกระจกรู้สึกว่าสมาชิกเนี่ยขับบอกผมว่าประมาณ 65,000 นะฮะมีปัญหาบ่อยๆเวลาลื้อมีปัญหาบ่อยๆเนี่ยไอตัวแท่นยางตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยมันจะไม่เรียบอ่ะมันจะแบบเป็นคลื่นๆเลยผม Luxury Part ก็ทำซะเลยนะฮะทำขึ้นมาแล้วตอนนี้นะฮะชิ้นงานเป็นแบบนี้เวลาฟิตดูอย่างนี้นะฮะนี่ดูชิ้นงานเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยวันนี้ก็อัปเดตเป็น EP แรกก็ไม่มีอะไรมากเป็นช็อตคลิปเฉยๆนะฮะแป๊บเดียวอัปเดตให้กับเจ้าของรถเขาดูด้วยนะครับเผื่อว่าใครอยากได้เจ้ากรอบกระจกหน้าตัวนี้นะฮะมีปัญหานักสร้างขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็น EP แรกก็วันนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับ